รื่องแรกเลยสำหรับเราหรือว่าประสบความสำเร็จที่ขนาดสำหรับหนูคิดว่าถ้าเส้นทางนี้มันยังอีกยาวไกลมากค่ะเราก็สามารถแบบพัฒนาตัวเองไปต่อได้แน่นอนค่ะมันเกินคาดหวังกับตอนแรกที่เราเข้ามามันเกินคาดหวังไปเยอะมากค่ะคือหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้มาคุยกับพี่ๆนักข่าวทุกคนตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ดีใจค่ะทุกคนน่ารักตั้งตัวทันไหมคะกับการที่เราตอบรับกระแสที่มันมาที่ชื่อเสียงมาเราก็ตามอ่านอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแบ่งรายยังไงบ้างว่าก็ต้องโปรโมทหนังด้วยต้องซื้อมาทุกอะไรต่างเนาะช่วงนี้กับการเรียนหรืออะไรเงี้ยเป็นไงคะแบ่งรายยังไงเลยจริงๆตอนนี้หนูกำลังจะจบม.6แล้วค่ะที่โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยหนักมากแล้วก็มีสอบปลายภาคแค่นั้นเองแล้วก็เรียนจบม.6ค่ะก็ถือว่าไม่ได้กดดันต้องเครียดเราในช่วงนี้เนาะใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่หลายคนก็บอกว่าสำหรับเราไฟเฟิร์นบ้างเหมือนแบงค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยโครงเรามาจากเส้นทางเดียวกันทรงเดียวไฟเฟิร์นเลยจริงเหรอคะก็ใช่ค่ะหนูก็ชอบพี่เขาแต่ปกติเนาะหนูไม่เหมือนพี่เฟิร์นพี่ใบเฟิร์นเขาเนาะมีสตาร์อะไรหนูดีกว่าเขาก็ตรงที่คุณมาถามแม่เราไม่รู้อีกนะใช่มีแม่เขาหนูช่วงนี้ยังทำงานอยู่ทุกวันเลยค่ะยังไม่ได้ไปเจอทุกคนเลยค่ะยังไม่ได้เจอสังคมแล้วกับเพื่อนๆหรือไปซินมาคนคนทักเข้ามาอุ้ยหนูเหมือนพี่ใบเฟิร์นเหมือนพี่สายป่าอะไรเงี้ยมุมเราเคยทักทายบ้างไหมคะโอ้ยอันยังไม่มีค่ะมองหน้ากระจกแล้วตัวเองแบบมีมุมไหนที่คล้ายกับดาราคนไหนอุ้ยหนูไม่เคยคิดเลยอ่ะแต่เราก็แบบเหมือนบอกพี่เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะล่าสุดยังไปรำแก้มือไปรำอะไรมาเลยอ๋อเป็นรำถวายค่ะรำถวายพญาศรีสัตนคราชที่นครพนมค่ะเพราะอะไรทำไมเราไปรำเหมือนว่าเราไปใช้สถานที่เขาในการถ่ายทำอะค่ะแล้วก็เป็นการไปรำถวายท่านดีกว่าแล้วอะไรไม่ได้บนไว้หรือมูไว้เนาะไม่ได้บนไว้เราไปขออะไรเขาไว้ก็ขอให้รายได้หนังทะลุ100ล้านค่ะได้บอกท่านเป็นไงครับว่าทำไมท่านถึงทำอะไรอันนี้เป็นขอพรมากกว่าขอไม่ได้บนเยอะตอนที่เรามีโมเมนต์หรือมีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมครับรู้ไหมอะไรตัวหนูอาจจะยังไม่ขนลุกมากแต่ว่าทุกคนรอบข้างหนูคือหันมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะตัวมีความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยค่ะเชื่อค่ะหนูก็มูอยู่สายมูเหมือนกันเลยเราอะสายมูเหมือนกันแบบมูเป็นพระที่บ้านค่ะเชื่อในท่านท่านท่านคุณพ่อแม่ค่ะเป็นพระที่ทางบ้านนับถือค่ะเป็นใครชมว่ารำสวยมากเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการรำมาอ๋อใช่ค่ะตอนช่วงม.ต้นค่ะหนูเป็นเด็กนาฏศิลป์ก็ไปประกวดอะไรประมาณนี้ของโรงเรียนเลยแล้วถ้าเดี๋ยวรายได้มันไปถึงร้อยล้านต้องรำโมโสใหญ่โตอีกไหมฮะต้องไปไหมก็อาจจะมีค่ะยังมีหลายที่เราต้องไปรำอีกไหมฮะจากนี้ก็ต้องรอดูค่ะแล้วแอมมีเนี่ยแก้บนจะต้องไปแก้บนไหมครับที่มีบนไว้หรือเปล่าเนี่ยค่ะหนูบนกับพระที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปแก้บนบนไปว่ายังไงหนูบนเรื่องให้สอบติดแล้วก็บนเรื่องหนังด้วยก็อยากให้หนังประสบความสำเร็จตอนนี้สอบติดเรียบร้อยแล้วไม่ผ่านอะไรแล้วใช่ค่ะตอนนี้ติดค่ะไอชี่ค่ะไอชี่แล้วเนาะไอชี่ชี่แล้วได้ตามกระแสบ้างไหมพี่ก็มีกระแสดราม่าเล็กๆออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องขอดคอร์ดโยจริงๆขอดนี้หนูก็ทำเองค่ะก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างของระบบ T-Test ที่ตอนในปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเป็น privilege ไหมซึ่งสำหรับหนูคิดว่าน่าจะเป็นคณะเป็นให้เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปหนูก็ยังกลัวกรรมการอยู่เลยค่ะแต่เราไม่ยินดีว่าเราทำตามขั้นตอนปกติใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่ะไม่มีเจอข่าวแบบนี้เป็นไงครับความรู้สึกมันทำให้แบบว่าพร้อมไม่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าหนูก็รู้ว่าพอร์ตอันนี้หนูทำเองแล้วหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในพอร์ตที่สุดเหลือการรับน้องไหมครับรับการมาเลยยังรู้สึกยังว่าชีวิตการรับน้องดีกว่ายังรู้สึกยังว่าชีวิตการสอนอะไรยังยากอะไรนะคะยังรู้สึกยังว่าชีวิตการสอนอะไรยังยากตอนนี้ยังค่ะยังเหรอใช่ไหมเรามีวิธีรับมือกับพวกเราแบบในอนาคตแบบนี้ในการปรับตัวคือหนูไม่
ไม่ค่อยใช่คนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้วอะไรที่ปล่อยผ่านได้หนูก็อยากจะใช้ enjoy ความสุขไปกับคนที่เรามีความสุขด้วยดีกว่าค่ะเรื่องคอมเมนต์ต่างๆมีวิธีการจัดการยังไงครับไอ้ปุ๋ยเรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์ด้านลบคอมเมนต์ด้านลบที่แบบว่าจัดการยังไงก็อย่างที่บอกค่ะไม่อยากไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าอะไรตรงนั้นของเรามากแล้วก็นั่นแหละค่ะใช้ชีวิตแล้วก็จอยกับคนที่เขาเห็นสิ่งที่เราทำดีกว่าค่ะมาไม่มีบารมีไม่เกิดว้าวสัตว์แน่ๆ